มหาสงครามเริ่มขึ้นได้พุ่งกระแทกมันเลยเพื่อจะพุ่งก็ใส่มันอย่างไม่หยุดยั้งแยกล่างอือแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะอือนี่แน่ดาบพิเศษก็บอกไม่ยอมเหมือนกันอุ้ยมีความแหลกเพียงน้อยที่ปานกลางนะฮะคอมถึงก็แหลกเลยนะดาบพิเศษเรียกอุกบาทมาทีเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะพวกเราจะกันมันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับชาแนลจะเข้าชาแนลนะครับผมมาอยู่กับเกม Totally Equivalent Pattern Simulator กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำการเล่นตัวละคร Super Saiyan Super Saiyan นั่นเองนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ทำการเล่น Dark Present Upgrade ไปแล้วใช่ไหมเราก็เห็นแล้วว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนครับว่าอาธรรมฝั่งความมืดจะอัพเกรดพลังคนเดียวไม่ได้นะฮะฝั่งธรรมะอย่างเราซูเปอร์พรีเซนต์นะก็ต้องอัพเกรดพลังด้วยเช่นกันถ้าที่ผมเห็นคร่าวๆแล้วเหมือนกับมันจะมีออร่ารอบตัวนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะแบบออร่าแบบรอบตัวรอบตัวนะฮะแต่อาจจะไม่ดูทรงพลังเท่ากับดาร์คพรีเซนต์นะแล้วก็ที่ผมเห็นในมาในคลิปที่แล้วนะฮะที่เราเล่นดาร์คพรีเซนต์กันเหมือนกับว่าเวลาพุ่งเขาจะสามารถมีออร่าไฟสีขาวรอบตัวนะโอเคก็ที่เห็นมอเข้ามาก็ประมาณนี้เห็นมาก่อนหน้านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการดูว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะจะมีอะไรที่อัปเกรดเพิ่มมาบ้างคงจะไม่ได้มีแค่พุ่งชนอย่างเดียวหรอกใช่ไหมล่ะโอเคถ้าพร้อมดูแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะโอเคถ้าพร้อมรับชมแล้วก็ไปดูกันเลยสำหรับกองทัพแรกนะฮะผมได้ทำการเรียกเหล่าทหารมาทั้งหมด200นายนะฮะเออนะฮะนี่ทหาร200นายซึ่งแน่นอนว่าดาร์คพรีเซนต์มันสามารถจัดพุ้ยซุปเปอร์พรีเซนต์ซึ่งแน่นอนว่าซุปเปอร์พรีเซนต์มันสามารถจัดการได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราจะมาดูความสามารถของมันกันว่ามีอะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างถ้าพร้อมรับชมแล้วไปดูกันเออนะฮะเริ่มมาเนี่ยมีพุ่งมาเหมือนกับว่าเขาจะสามารถเอ้ยเขาแยกร่างได้หรือเปล่าท่านผู้ชมเขาแยกร่างได้หรือเปล่าฮะเหมือนกับว่าจะใช่ไอ้ขาวๆนี่แยกร่างได้เอาดิเออแยกร่างได้ว่ะเฮ้ยเขาแยกร่างได้นะแยกร่างได้ไหมเหมือนกับว่าร่างแยกของเขานะจะสามารถแยกไปพุ่งชนศัตรูได้ด้วยนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอเล่นเขาหน่อยด้วยใช่ไอ้จริงๆด้วยท่านผู้ชมร่างแยกเขาสามารถปล่อยร่างแยกออกไปสู้ได้นี่เห็นป่าวนี่ร่างแยกนะนี่ร่างจริงเออพวกเราจะไม่ไหวแล้วมันเร็วมากเฮ้ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอ้โห oh my god รุนแรงมากมันรุนแรงมากโอ้โหกระจุยกระจายกระจุยกระจายกระจุยกระจายเฮ้ยคือปกติก็โหดอยู่นะผมว่าคราวนี้ร่างแยกมาช่วยด้วยนะผมว่ายิงโหดเข้าไปอีกยิงโหดเข้าไปอีกโอ้โหโอ้โหเร็วมากเดี๋ยวมันเร็วเกินไปนะฮะผมจะทำการเล่นอีกรอบหนึ่งโดยที่ครั้งนี้ผมจะไม่สโลแล้วนะจะปล่อยเลยไม่สโลแล้วเอาดิบุบบับบุบบับดิ้ง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 มาเจอกับนักมวยซูเปอร์100คนหน่อยเป็นไงล่ะซึ่งจริงผมว่าแม่งแค่ตะการได้อยู่ดีแม่งแยกร่างได้ชิโกงแยกร่างได้นะชิโกงเฮ้อพวกเรามันแยกร่างเราต่อยไม่ทันเลยโอ้โหเรากระจุยกระจายหมดแล้วเฮ้อพวกเราวิ่งหนีเอาตัวรอดเร็วหนีเอาตัวรอดวิ่งหนีเอาตัวรอดวิ่งหนีเฮ้ยเพื่อนอย่าคว้างฉันเฮ้ยตกเฮ้ยเฮ้อโอ้โหโอ้ยปิวว่านเลยผมชอบอ่ะไอผมชอบความปิวของศัตรูแบบศัตรูมันแบบปิวแบบศัตรูมันปิวแบบไม่ได้สู้เลยนะครับผมชอบแบบกระจุยอ่ะเอ๋ท่านผู้ชมศัตรูมันกระเด็นแบบกระเด็นว่อนเลยท่านผู้ชมไปแล้วพวกเราลุยย้าบุกเข้าใส่มันเลยตุ้มมาตุ้มบอกเลยตุ้มกระจุยกระจุยกระจายกระจุยพวกเราสู้ไม่ได้เลยมันเร็วมากอ้าวมันเร็วไม่พอมันแยกร่างได้ด้วยผู้ชมคือมันเร็วไม่พอนะฮะมันแยกร่างได้ด้วยไงตอนเนี้ยไปไหนแล้วฮะขอดูเลือดหน่อยโอ้โหเลือดไม่ร้อนเลยนะฮะโดนตีไม่โดน
โอเคต่อยฉันเลยต่อยฉันเลยต่อยฉันเหมือนกับว่ามันมีหลบออโต้นะท่านผู้ชมผมไม่ได้กดหลบนะฮะมันมีหลบออโต้ไว้ท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนกับว่ากดสเปนบาร์มันเป็นการปล่อยล่างแยกเว้ยนี่นะฮะกดสเปนบาร์เป็นการปล่อยล่างแยกนะฮะท่านผู้ชมนี่กดสเปนบาร์ปล่อยล่างแยกไปตีนี่นะโคตรเจ๋งอ่ะนี่ล่างแยกโอ้พลังแห่งแสงพระสว่างยังไงล่ะไหนลองเจอตัวเองหน่อยดิจะเก่งแค่ไหนกันเชียววะพุ่งมาใส่กันแล้วพุ่งมาใส่กันโอ้เจอกับตัวเองหน่อยเป็นไงล่ะเจอกับตัวเองหน่อยเป็นไงเจอกับตัวเองหน่อยเป็นไงท่านผู้ชมเคยดูการ์ตูนไหมฮะเรื่องเดลวันก็ได้เวลาที่ใจแอนมันพาโนบิตะไปต่อยกับที่เวลาที่ใจแอนมันพาโนบิตะไปต่อยอะมันเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ลมบอลแบบตัดนี่นะโอเคเลยเป็นฝ่ายชนะนะฮะคือยังไงก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะผมว่ายังไงก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะเพราะงั้นเราเอามาเยอะๆเลยเป็นไงล่ะนี่นะฮะฟังละเยอะไปเยอะไปฟังละ30ตัวไปเลยเออไปลุยโคกระตุกชิบหายไว้วอดอ้าวว้าแหละโอ้ไม่ได้คอมข้าพเจ้ารับไม่ไหวเขาข้าพเจ้ารับบ่ไว้โอ้โหไม่ไหวแล้วนะฮะเยอะเกินไปคอมแม่งไม่ไหวนะเมื่อกี้เอาสัก10ตัวเป็นไง10ตัวกันฮะ10ตัวพอได้อยู่โอ้นะฮะโอ้ยังไง10ตัวนะฮะโอ้พวกเราจะพุ่งเข้าใส่กันโดยไม่หยุดยั้งพวกเราจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าแล้วพุ่งเข้าใส่กันทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าฮึ่มอชัวมองไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้โอ้โหแหลกอะฮึ่มโอ้โหแหลกแม่แหลกจัดเลยนะฮะแล้วดูไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พอฮะพอดูไม่รู้เรื่องนะฮะมันคงถึงเวลาแล้วสินนะมันคงถึงเวลาแล้วสินนะที่ซุปเปอร์พรีเซนต์จะต้องมากำราบสิ่งชั่วร้ายอย่างไททันนั่นเองนะฮะสำหรับไททันพวกนี้นะฮะก็อย่างที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้นะฮะดูจากช่องผมมา1ตัวนะฮะสามารถจัดการไอเจน 2-3 ตัวได้เลยนะฮะซุปเปอร์พรีเซนต์คงจะไม่ชนทีเดียวมันตายหรอกมั้งใช่ไหมดูกันเลยข้าจะชนทุกสิ่งที่ขวางหน่อยอยากล่างครับเป็นไงตู้มทีเดียวตายไหมฮะน่าจะไม่ตายจริงด้วยว่ะไม่ตายนะฮะนี่ยังไม่ตายอ่ะได้ข่าวว่าไม่ตายอยากล่างยังเอ้าไม่ได้แล้วฮะนี่เป็นไงล่ะเจอแยกล่างเข้าไปดีแยกล่างฮู้ฮู้ฮ่าๆเจอใครแยกล่างไม่ตายหรอไม่ตายใช่ไหมได้ไม่ตายหรอนี่แน่ไม่ยอมตายเหรออย่างนั้นเหรอได้สิได้เลยออกมาวันนี้ยอดจ้ะอุ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่ไอ้จะไม่ตายแต่พวกข้าก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะฟังนี่เลยเข้ามาเลยเจ็บก็ตายไปสิบอกว่าเจ็บถ้าเจ็บก็นักก็ตายไปเลยต้องตายซะจงตายอุ้ยมันเอาจริงปะผมมองไม่ออกว่าเป็นตัวไหนตัวจริงว่ามันถึงว่าซูเปอร์พรีเซนต์นะฮะตัวไหนตัวคือตัวจริงนะฮะมันเร็วมากเลยอ่ะท่านผู้ชมมันแบบแล้วมันมีย่างแรกดูดิโอ้โหเหมือนเราเล่นหลายตัวนะไม่ได้แบบเหมือนเราไม่เล่นตัวเดียวอะไรอย่างงี้เอาดีเก่งเหรอเก่งเหรอไอ้พวกไททันไอ้พวกไททันหรือใครจะชนแกทีเดียวไม่ตายแต่พวกแกก็ทำอะไรข้อไม่ได้นะฮะตอนนี้อยู่ไหนแล้วว่าขอดูหน่อยจะดูเลือดไอ้ตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตัวปลอมตัวจริงอยู่ไหนอันนี้ก็ตัวปลอมตัวจริงอยู่ไหนฟะอยู่นี่นะฮะรีบออกมาเข้าไปเลยชิบไม่ใช่ไม่ใส่อันนี้ร่างปลอมนี่มันเร็วเกินไปผมหาตัวจริงไม่ทันว่ะตัวจริงนี่ตัวจริงนะฮะไม่ลดไอ้ลดนิดนึงนะฮะลดไปนิดเดียวเองบอกเลยพวกแกแพ้คะแนนมันเลยผมว่าสภาพเอเลนก็ยังไม่ต่างกันนะเนี่ยนะฮะอยู่นู่นนะผมว่าต่อให้ผมเอาพวกเอเลนมาก็สภาพไม่ต่างกันมากอ่ะเพราะว่ามันช้าเหมือนกันนะไปนู่นแล้วบูย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 ไอ้เจ๊แอนแล้วนะหนีมาเลยเข้ามาเลยแหวะพวกเราสู้มันไม่ได้เลยตามมันไม่ทันไอ้การเข้าใจก็ฆ่าตามไม่ทันหรอมาแต่ตีเองก็ได้เข้ามาเลยก็คือล้ม
ยืดให้ตรงก่อนเถอะนะไม่ทันต่อยไม่ทันไม่เออไม่รอดเคื่อนะฮะผมว่าต่อให้ผมเอาเอเดนมาแม่งสภาพไม่น่าต่างกันมากท่านผู้ชมนะไม่ลองก็ไม่รู้จริงปะล่ะเข้ามาเลยพุ่งไปใส่มันพวกเรารุมมันเลยรุมมันนี่แน่รุมรุมเลยเอาดิรุมเดินรุมเอาไงไปไหนไปนู่นแล้วฮะไอ้เล่นบอกเฮ้ยแรงเว้ยฟิวแรงเว้ยแรงเนี่ยมันเป็นเฮลไปทำอะไรเองเอาไอ้เรียบกันเลยเอาน้องแบบไปแล้วกันท่านผู้ชมเอ๊ะนี่มันน่าจะมองไม่เห็นหรือเปล่าฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันฉันไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะเดินกลับไปมึงเดินกลับเลยนะเกย์ก็หยุดได้แล้วทำนางเองเนี่ยทำไมฮะมันมองอีเลนไม่เห็นวะท่านผู้ชมเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออเห็นแล้วเอาดิมึงเห็นจะดีไปไหนนี่แน่นี่เดี๋ยวอุ้ยอยากกระตักกันบอลอยากกระตักกันบอลเออเออได้กระตักกันบอลใครดูกระตักกันบอลมั้งเออกระตักกันบอลเออเลยเลยเลยยาเยอะๆเออดิเอาสตุ๊กไปซื้อกากาศนะฮะเออนี่แบบตุ๊กตุ๊กกากาศเออเอเลนบอกว่าอ้าใช่ด้วยฉันสู้ไม่ได้เลยเดินอยู่คนเดียวอื้อเฮ้อเฮ้อเออ my god เฮ้อเป็นใจละโอ้โหสูงว่ะสูงว่ะเออนะเฮ้อโอ้โหมันจะเอาขนาดนี้อุ้ยตามเอาดีตามไปแล้วโอ้โหอุ้ยๆๆๆๆๆเฮ้อโอ้โหเอเลนกูแกไปกระสอบทรายเลยสู้ไม่ได้จริงๆว่ะอย่างบอกนะครับว่ามันช้ากว่าเยอะเลยนะเอเลนตามไม่ทันนะโอ้โหจะคิดว่าแกเร็วนักอย่างนั้นน่ะเหรองั้นเจอกับฉันมาเป็นไงตอนนี้นะเจนอสได้โผล่มาแล้วนะฮะเจนอสนี่ไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเจนอสไม่นะพุ่งเหมือนกันนะฮะเจนอสบอกฉันจะมีแสงเหมือนกันแสงสีเขียวเนี่ยใครจะแข่งแข่งกันก็มาวัดกันหน่อยเป็นไงล่ะโอ้โหวิกตอรี่เจนอสแพ้ว่ะชิบหายเจนอสแพ้เฉยเลยนะฮะคือผมก็ไม่ได้เนิร์ฟเจนอสนะแต่รออีกทีแล้วกันนะฮะมาเอาใหม่เมื่อกี้ขอแก้ตัวก่อนได้ปะล่ะเออเจนอสบอกมาเอ้ยไม่สวยอยู่ดีว่ะแม่งเยอะอะตอนนี้คือมันมันคือพอบะซูเปอร์พรีเซนต์มันอัปเกรดมาท่านผู้ชมพอมันอัปเกรดมาพลังมันก็เยอะขึ้นกว่าเดิมแบบมหาศาลไงเจนอสก็แพ้ว่ะโอ้ต่อให้แกจะเร็วแค่ไหนอะนะแกก็ไม่มีทางเร็วเหนือการหยุดเวลาของข้าได้หรอกอือนะดิโอมหยุดเวลาได้ไงท่านผู้ชมจะเร็วแค่ไหนก็แพ้หยุดเวลานะฮะหยุดเวลาไม่หยุดเวลาซาวาลูโดเอาดิโอมซาวาลูโดอ่ะเอาเรื่องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรเนี่ยตายเฉยเลยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวได้อยู่นะเอ้ยขึ้นหลอดเอ้ยไม่ดิลดแล้วนะฮะไม่ดินะที่ลดเป็นไข่หวานเหมือนที่ลดจะเป็นโอ้โหแหลกเฉยเหมือนกับว่าที่รถนะฮะจะเป็นที่รถไปนั่นจะเป็นล่างแยกมันนั้นล่างแยกมันมีเลือดนะฮะไอ้ดาร์คไอ้ซูเปอร์วิเซนนะฮะล่างแยกมีเลือดนะฮะเอ้า What the เกิดอะไรขึ้นยูดีตายพร้อมกันหมดเลยท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นฮะยูดีตายพร้อมกันหมดเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นกันวะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะผมหยิบผิดตัวผมจะเอาโจทาโร่แม่งเอ้ยไปเอาปูนาเลฟมาเฉยเลยนะฮะเออหยิบผิดตัวฮะขออภัยมาขอดูอีกทีซาบาลูโดนะฮะนี่นะฮะมันเป็นร่างแยกจริงด้วยนะร่างแยกตายแล้วนะฮะร่างแยกตายร่างแยกตายได้นะฮะร่างจริงร่างจริงก็ลดอยู่อาจจะไม่ลดเยอะนะแต่ก็ลดอยู่อาจจะไม่ลดเยอะแต่ก็ลดอยู่นะฮะน้อยก็ทำให้มันลดได้น้อยพวกเราทำมันลดได้หรอวะเล็กน้อยก็ดีกว่าไอ้เจ้าเอเลนที่ทำเลื่อนรถไม่ได้หรือแล้วจะสตาร์ทรัชเชลว่าเดี๋ยวมันต้องล้มพร้อมกันหมดแน่เลยว่ะไอฝั่งซ้ายนะเออหยุดเวลาเข้าไปหยุดเวลาเข้าไปหยุดเวลาสามารถเดินโอ้โหอะไรกันเนี่ยที่มันหยุดเวลาขนาดไหนอย่าหยุดเวลาเลยกันนะกันนะว่ามีใครชนะอยู่ถ้าชนะได้อยู่นะใช่ไหมฮะนี่นะขึ้นหลอดแล้วเอ้ยมีสิทธิ์อยู่แต่ตอนนี้พวกเราก็เหลือน้อยตรงนั้นตามเขาที่นั่นเอาไปดีกว่าพวกเราหยุดเวลามันเข้าไปหยุดเวลามันว่าอย่าให้มันขยับไม่งั้นตายหมดเรียบร้อยฮะตามไปหยุดตามมันหลุดมาอย่างนี้ตายสิฮะ
ร้อยฮะไม่ไหวอยู่ดีนะเรียบร้อยฮะไม่ไหวอยู่ดีนะคือถ้ามีเยอะกว่านี้ผมว่าไหวอยู่เวลาไปเรื่อยผมว่าไหวแต่พอไม่ได้อยู่เวลาต่อก็คือมันหลุดออกมาก็คือเรียบร้อยเลยนะฮะก็แต่ก็มีลุ้นอยู่นะฮะแถงน้อยลดเลือดได้เกินครึ่งอ่ะผมว่าโอ้แกจะเร็วแค่ไหนกันเชียววะแกไม่มีทางหลบการดินนิ้วของข้าได้การดินนิ้วของข้ามันล็อกเป้ายังไงล่ะล็อกเป้าเตี๋ยมึงเฮ้ยเอาว่ะท่านผู้ชมถ้าน้อชนะว่ะแต่ต้องลุ้มนะฮะเพราะว่าสังเวยไปหลายตัวแล้วเหมือนกันถ้าน้อชนะนะฮะน่าจะดีดนิ้วแหละผมว่าน่าจะดีดนิ้วชัวร์ๆนะได้ตายไปอู้กูเกือบตายแล้วขอบคุณที่ช่วยกูทันนะฮะถ้าน้อชนะนะฮะอย่างน้อยแต่อย่างน้อยต้องลุ้มนะคือถ้าไม่ลุ้มก็คือแพ้นะฮะมันต้องดีดนิ้วผมได้ยินเสียงด้วยเมื่อกี้นะฮะอย่างนี้ต้องลุ้มมันต้องลุ้มไงไปเราดีดนิ้วเร็วเข้าเร็วเข้าดีดนิ้วเร็วเข้านี่นะฮะโดนดีดนิ้วนะหายไปเลยเออว่ะดีดนิ้วมันทำอะไรดาร์พีเซนไม่ได้นะฮะแต่ว่าดีดนิ้วสามารถจัดการชาวบ้านได้ว่ะทำไมวะจริงๆนะผมไม่เข้าใจแต่ก็คือก็รู้แหละว่าไอ้ดาร์พีเซนมันเก่งกว่าซูเปอร์พีเซนนะฮะตอนนี้ก็เข้าใจแหละเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยผู้ชมทำอะไรมาไม่ได้เลยนะฮะ10ตัวเนี่ยจะโดนนงดิดนิ้วเสกอะไรทำไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะจะบอกว่ามือมันกันได้ผมก็ไม่รู้อ่ะดิดนิ้วทันน้องมันควรจะเป็นล็อกเป้าเปล่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะผมว่านะฮะไหนลองจัดให้มันเจอแบบที่ดาร์คพรีเซนต์เจอหน่อยแล้วกันนะฮะมาเจอกับ4คนนี้ลุมมันเหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่ลุมกับดาร์คพรีเซนต์เลยซึ่งดาร์คพรีเซนต์สามารถชนะได้นะฮะเจอกับตัวละครสร้างนะฮะ4ตัวสี่คนนี้ลุมใครก็ไม่เคยแพ้นะฮะแต่แพ้ดาร์พีเซนไปแล้วครั้งหนึ่งจะแพ้ซุปเปอร์พีเซนหรือเปล่ามาดูกันนะฮะจังหวะนี้ผมว่าอาจจะชนะหรือเปล่าวิโอ้ไม่กอดอ้าวไปไหนฮะจมดินนะฮะผมว่านะไปไหนแล้วน่ะฮึฉันไปไหนไม่รู้เหมือนกันไปไหนลงมาเดี๋ยวนี้อย่าขึ้นไปนายจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเอาใหม่แล้วกันนะฮะเอาใหม่น่าจะจมดินนะผมว่ามันเลยฉันวาร์ปได้ยังไงล่ะนะฮะวาร์ปเหรอวาร์ปเหรอนี่แทะเข้าไปชนเข้าไปวาร์ปเหรอวาร์ปเหรอนี่เดี๋ยวดีไปแล้วฮะไปแล้วเอออุทัยตายแล้วนะฮะโอ้ยนี่ก็ตายแล้วยุทธยาก็ตายแล้วนะฮะตอนนี้ลุยเข้าไปลุยเข้าไปเอ้ยโกรธแล้วใครฮะบอดี้แมทนะฮะเออบอดี้แมทคิงออฟฟอร์สนะฮะกดแล้วเอาแต่ก็ตายแล้วเอาหน้าตายคู่ท่านผู้ชมคือจมดินนะฮะแต่ว่าขึ้นบูวิคตอรี่นะก็จะบอกว่าสูสีไหมให้เสมอไหมผมว่าเสมอว่ะเออมันคือ4คนนี้นะฮะแพ้ดาร์พีเซนยับเลยนะแต่เจอกับซูเปอร์พีเซนแล้วสูสีนะผมว่าก็ยังโอเคอย่างน้อยก็มีอะไรให้พูดได้อย่างน้อยก็ไม่ได้แพ้หมดนะฮะเอออย่าบอกแล้ว4คนนี้ลุมใครไม่เคยแพ้นะเอาคราวนี้แพ้ว่ะคราวนี้แพ้ว่ะไม่น่าโม้เลยชิบหายแพ้จนได้นะฮะอุ้ยแพ้นะบัดนี้มหาสงครามอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นดาร์พีเซนต์5ตัวซุปเปอร์พีเซนต์7ตัวมหาสงครามเริ่มขึ้นได้พุ่งกระแทกมันเลยเพื่อจะพุ่งก็ใส่มันยังไม่หยุดยั้งแยกล่างอื้อแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะอื้อนี่แน่ดาร์พีเซนก็บอกไม่ยอมเหมือนกันอุ้ยเฮ้ยมีความแหลกเพียงน้อยจากปานกลางนะฮะคอมถึงก็แหลกเลยนะดาร์พีเซนเรียกอุกกาบาตมาทีเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะพวกเราจะกันมันเลยอื้อผมเชียร์ฝั่งไหนดีฮะผมเชียร์ดาร์พีเซนดีกว่าผมชอบนะฮะมันเท่กว่าไงผู้ชมผมชอบความมืดมันเท่กว่าเออจ่อยจะชนะฮะตอนนี้ดาร์พีเซนก็บอกว่าผมแกล้มนี่ว่าชิงโกงแต่ก็ไม่เป็นไรพวกข้าคิดแกว่าแกอยู่แล้วนี่เนี่ยเจออุกบาตแห่งความตายและวิกตอรี่นะฮะขนาดล้มเขาแล้วเนี่ยยังไม่ชนะเลยดาร์พีเซน5ตัวนะฮะซุปเปอร์พีเซนมัน10ตัวยังไม่ชนะเลยนะฮะขนาดล้มเขาแล้วนั่นเนี่ยนะแต่เข้าใจได้นะมันเก่งกว่าแหละเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปนะฮะกับ10ดาร์คพรีเซนต์แล้วก็10ซุปเปอร์พรีเซนต์นะฮะอู้เรียกมาขนาดนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าผมจะเอาพวกนี้ไปเจอกับใครนะฮะอู้ขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมคิดว่าจะเจอกับใครฮะ
ถ้าอยากรับชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะโอเคเราไปดูศัตรูของพวกนี้กันเลยดีกว่านะฮะนั่นก็คือไซตามะนั่นเองนะฮะพี่เขากลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่หลงทางไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่นานในสุดก็กลับมาแล้วใช่ไหมฮะพี่ไซตามะใช่ฉันหลงไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาสักนานเลยก็สำหรับไซตามะตัวนี้นะคะจะไม่ใช่ตัวละครมอดที่เห็นก่อนหน้านี้นะฮะตัวละครไซตามะตัวนี้เป็นตัวละครสร้างนะครับผมแต่ก็จะแข็งแกร่งเหมือนกันผมบอกเลยยังไงเขาก็คือไซตามะนั่นเองแต่พร้อมรับชมแล้วก็ไปดูกันเลยนะฮะเริ่มมาแล้วนะตัวละครเป็นไซตามะตัวนี้เป็นตัวละครมอดนะไม่ใช่ตัวละครมอดสิตัวละครสร้างนะฮะเอาสิลุ้มขนาดนี้ยังไงก็เอาไม่ลงหรอกเชื่อดิความมืดความมืดเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไปไหนแล้วฮะไซตามะอยู่นี่นะฮะอะไรจับฉันทำไมโอ้ยแหลกแหลกเลยนะฮะว้าถึงกับแหลกเลยทีเดียวเชียวถึงกับแหลกเลยเครื่องผมไปไหนแล้วฮะไซตามะอยู่นี่นะสิบดาวพิเศษเก่าไม่อยู่สิบซุปเปอร์พิเศษเก่าไม่อยู่ไปไหนแล้วฮะมันเร็วเหลือเกินอยู่นี่ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเชื่อโอ้โหมึงเร็วอย่างวาร์ปได้เร็วอย่างวาร์ปได้โอ้โหไปก่อนเลวิกตอรี่นะฮะไซตามะชนะนะฮะอย่างที่ผมบอกที่เจอเป็นตัวละครสร้างมันก็เป็นไซตามะอยู่ดีนะฮะสเตตัสมาอินฟินิตี้ใครถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยนี่เลยฮะท่านผู้ชมสเตตัสมันเขียนว่าอินฟินิตี้ไว้ท่านผู้ชมคือมันเป็นตัวละครสร้างก็จริงแต่เป็นตัวละครสร้างที่ผมโหลดมาอีกทีนึงก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับมอสแหละนะฮะเราดูเลือดดิอินฟินิตี้ก็คืออมตะนะฮะแท็กสปีดก็อินฟินิตี้ก็คือไลท์ขีดจำกัดนะฮะเลือดก็ดาเมจก็คือไลท์ขีดจำกัดนะฮะก็คือชนทุกตัวทีเดียวตายแน่นอนนะอินฟินิตี้อ่ะท่านผู้ชมไปคิดดูแล้วกันโอเคสักคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายเจอกันSahari bentan, uspelali te dotal, pusha posmek